เลิกสูบเลิกเสพในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้าท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงของรายการสารดีมีข้อคิดกับโพจุนะคะทางสวทตรัง 91.25 มิกะเฮิร์ตนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มีเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็มีข้อคิดมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมีคำสอนคำกล่าวของพระอาจารย์ชาญชัยอธิปัญโยนะคะท่านได้บอกว่าไม่มีพรใดดีที่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนชีวิตให้คนพ้นทุกข์ได้มีแต่กรรมชั่วดีที่ทำไว้บันดาลให้เกิดผลที่ตนทำวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยยกตัวอย่างเรื่องราวในทางพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะเหตุว่าคนเราทุกคนนั้นเมื่อมีทุกข์เข้ามาแล้วไม่เว้นแม้แต่คุณยุคนะคะทุกคนก็จะมีทุกข์เป็นของตนเองในแต่ละเรื่องนะคะส่วนใหญ่แล้วเมื่อเรามีความทุกข์ทุกกายทุกใจด้วยสารพัดเรื่องต่างๆสิ่งที่เรามักจะพบเห็นก็คือเราก็จะหาที่พึ่งต่างๆนะคะฉะนั้นข่าวที่ออกมาหรือแม้แต่ในสมัยก่อนคนก็จะวิงวอนอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวนะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนอยากจะขอให้ช่วยหรืออาจจะไปหาเจ้าเข่าทรงนะไปพึ่งหมอดูทำพิธีสะเดาะเคราะห์อาจจะไปดูเรื่องฮวงจุ้ยปรับเปลี่ยนชื่อนะสารพัดวิธีเพื่อให้คนเรานั้นพ้นทุกข์นะคะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าบางทีเรามีความทุกข์อยู่แล้วปรากฏว่าเราอาจจะถูกหลอกนะคะเพราะการไปทำพิธีต่างๆนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองก็มีข่าวที่ออกมาแล้วความทุกข์นั้นหายไปไหมคะก็ไม่ได้หายไปค่ะคุณลูกก็เคยนะคะที่ไปช่วงที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวในวัยที่เราเริ่มสร้างครอบครัวแล้วเรามีปัญหาเราก็มักจะไปไหว้พระอ้อนวอนหรือไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราไปในทางที่ทางที่เห็นว่ามีไม่มีพิษมีภัยแล้วเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้นะคะดังนั้นเรื่องเลวร้ายต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราดังที่เป็นข่าวแต่บางคนในปัจจุบันนี้อาจจะด้วยทุกข์มากแล้วเห็นความน่าเชื่อถือก็อาจจะถูกหลอกลวงได้บ้างนะคะแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะได้อ่านคำกรอนนะคะที่กล่าวถึงเมื่อตอนที่เข้ารายการนะคะว่าไม่มีพรใดดีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตคนพ้นทุกข์ได้มีแต่กรรมชั่วดีที่ทำไว้บันดาลให้เกิดผลที่ตนทำแล้วพอมาศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาหรือเราไปฟังธรรมะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมบ้างนะคะเราก็เริ่มที่จะเห็นข้อเท็จจริงว่าต่อให้เราจะไปแก้กรรมในรูปแบบไหนต่างๆนานาเราก็ต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้อย่างแน่นอน
พียงแต่ว่าพิธีต่างๆที่เราไปทำนั้นอาจจะช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นที่จะต่อสู้ต่อไปก็แล้วแต่แต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมของตนเองได้นะคะเรื่องราวในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าได้นำมาสอนมายกกล่าวนะคะก็จะให้เห็นว่าแม้แต่พระอรหันต์ที่เคยทำกรรมไว้ในอดีตชาติเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันก็ต้องรับผลกรรมนั้นค่ะเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนั้นก็อาจจะเป็นข้อคิดให้เราได้คิดนะคะว่าการแก้กรรมนั้นช่วยให้กรรมหมดไปจริงหรือไม่หรือเราแก้กรรมโดยการพึ่งพาสิ่งต่างๆใช่ได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวที่จะยกมาเล่าคุณผู้ฟังนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะให้ฟังเพลงสบายๆนะคะฟังค่ะเราก็จะเห็นว่าความเชื่อเรื่องเวรกรรมนั้นมีมาในคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะมีมานานแล้วแม้แต่ในบทเพลงในวรรณคดีวรรณกรรมก็จะแทรกเรื่องของเวรกรรมกรรมใดที่ก่อไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นนะคะหลักฐานในทางพุทธศาสนาก็มีให้เห็นชัดเจนนะคะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนวิบากกรรมที่แต่ละคนทำมาได้อย่างเช่นตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของ
วิทูทัพะนะคะวิทูทัพะนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งครองแคว้นโกศลนะคะวิทูทัพะมีแม่นะคะมีมารดามีแม่เป็นนางทาสีคือพระเจ้าประสิทธิโกศลมีครั้งหนึ่งขอพระธิดาในสกุลสากยะวงศ์มาเป็นราชายาสากยะวงศ์นั้นเป็นสกุลของพระพุทธเจ้านะคะแต่ทางสากยะวงศ์ถือว่ามีสกุลสูงกว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไม่ยอมส่งพระธิดาในราชวงศ์มาถวายแต่ได้ส่งนางวาสภะขัตติยาซึ่งนางวาสภะขัตติยานั้นเป็นธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งสากยะวงศ์องค์หนึ่งเหมือนกันนะคะก็แต่ว่านางวาสภะขัตติยานั้นเกิดแต่นางทาสีนางทาสีก็คือทาสนางทาสในวังสมัยก่อนนะคะไปมาถวายพระเจ้าประสิทธิโกศลนะคะจึงทำให้วิทูทัพะที่เป็นโอรสนั้นมีฐานะไม่ต่างอะไรกับจันทานเพราะมีแม่เป็นนางทาสีหรือนางทาสในประเทศอินเดียจะแบ่งในยุคการนั้นแบ่งชนชั้นวรรณะนะคะก็คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรวรรณะกษัตริย์นะก็เราเข้าใจนะคะวรรณะพราหมณ์ก็คือผู้ที่ทำพิธีกษัตริย์แพทย์ก็คืออย่างข้าราชการนะคะพวกที่ทำงานโดยทั่วไปสูตรก็กรรมกรแรงงานแทบจะเปรียบเทียบสมัยนี้นะคะคนรับใช้อะไรอย่างนั้นซึ่งแต่ละวรรณะหรือแต่ละชั้นนั้นชนชั้นนะคะถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันนะคะแต่ละวรรณะนั้นจะต้องแต่งงานในแต่ละวรรณะด้วยกันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ข้ามวรรณะไปแต่งเช่นวรรณะสูงกว่านะคะไปแต่งกับวรรณะต่ำกว่าหรือไปแต่งกับคนที่ไม่มีวรรณะนะลูกก็จะคลอดออกมาเกิดออกมาแล้วเป็นจันทานคำว่าจันทานนั้นเรามักจะมองเป็นเรื่องนิวไลน์จะหมายถึงว่าเป็นชนชั้นที่ดูถูกต่ำต้อยนะถูกเหยียดหยามอย่างนี้นะคะไม่มีจิตมีเสียงอะไรนะทีนี้พอวิทูทัพะมีพระชนมายุได้16ปี16จันทานะคะก็เสด็จไปเยี่ยมทางพระญาติฝ่ายพระมารดาเพราะถึงอย่างไรก็เป็นโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ครองแคว้นโกศลนั่นเองนะคะที่กรุงกบิลพัทนั้นก็เนื่องจากว่าก็ถือว่าเป็นญาติฝ่ายแม่นะคะทีนี้พระราชาแห่งสากยะวงศ์ในตอนนั้นก็ให้การต้อนรับแต่ไม่เต็มใจเท่าไหร่เขาเรียกว่าต้อนรับอย่างเสียไม่ได้นะคะวิทูทัพะก็ประทับอยู่หรืออยู่ในกรุงกบิลพัทได้2คืนนะ2ราตรีนะคะก็เสด็จกลับนะคะหลังจากที่วิทูทัพะกลับนะคะพระราชาแห่งสากยะวงศ์ก็สั่งให้เหล่านางรับใช้นะคะใช้น้ำนมผสมน้ำทำความสะอาดบริเวณที่วิทูทัพะมาประทับหรือมานอนในราชวังด้วยถือว่าเป็นที่อัปมงคลพวกนางทาสนางทาสีก็ทำความสะอาดใจก็นินทาว่าร้ายวิทูทัพะว่าเป็นรูปนางทาสีเป็นอัปมงคลแก่สถานที่ยังไงคือความเชื่อที่ถือเรื่องจนขันวันนะนะคะนี่บังเอิญว่าในขณะที่จะเดินทางกลับนั้น
ทหารที่ติดตามขบวนของวิทูธคะได้ย้อนกลับไปในวังนะในสถานที่ที่วิทูธคะประทับเพื่อจะเอาสิ่งของที่ลืมไว้แล้วก็ได้เห็นได้ยินพวกนางทาสีต่างๆนินทาว่าร้ายเจ้านายของตนแล้วกำลังทำความสะอาดโดยใช้น้ำนมผสมน้ำในที่วิทูธคะประทับเมื่อกลับมาก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมากราบทูลมาเล่าวิทูธคะเมื่อวิทูธคะรู้ก็โกรธแค้นโกรธแค้นในใจพระไทยก็ขับแค้นใจโกรธแค้นแล้วตั้งใจไว้ว่าวันใดก็ตามที่วิทูธคะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์วันนั้นจะเอาเลือดนะเอาโลหิตเอาเลือดของสากยะวงศ์เนี่ยมาล้างพื้นเช่นเดียวกับที่สากยะวงศ์นะให้นางทาสีเนี่ยเอาน้ำนมเนี่ยมาล้างพื้นต่อมาวิทูธคะก็ได้ขึ้นครองราชย์แล้วก็ยกทัพไปตีกรุงกบิลพัทคุณเรื่องต้องเข้าใจว่าสักยะวงศ์นั้นมีกษัตริย์หลายองค์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะคะว่ายกไปตีกรุงกบิลพัทในช่วงนั้นพระพุทธองค์ทรงเล็งด้วยญาณก็เสด็จมาขวางไว้เพราะพระพุทธเจ้าอยู่ในสกุลสักยะวงศ์วิทูธคะนั้นมีความเคารพในพระพุทธองค์ก็ยกทัพกลับซึ่งทำแบบนี้ถึง3ด้วยความที่วิทูธคะซึ่งตอนนั้นเป็นพระราชาจะเรียกว่าเป็นพระราชาวิทูธคะแล้วนะคะก็ยังเก็บแค้นยกไปครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาขวางไว้ยกทัพไปครั้งที่สองเพื่อที่จะไปตีกรุงกบิลพัทพระพุทธองค์ก็เสด็จมาขวางไว้ยกทัพไปครั้งที่3พอครั้งที่3พระพุทธองค์ก็เสด็จมาขวางไว้อีกแต่ยกทัพไปในครั้งที่4พระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วว่าถึงคราวที่ฝ่ายสากยะวงศ์จะต้องชดใช้กรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนด้วยพระพุทธองค์ทรงทราบว่าด้วยจากการที่ลิงด้วยญาณอย่างรู้ว่าในอดีตชาตินะคะสากยะวงศ์ในช่วงนั้นเนี่ยเกิดเป็นชาวประมงโรยยาพิษลงในแม่น้ำทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากด้วยรู้ว่านี่คือกรรมที่เราสากยะวงศ์จะต้องได้รับครั้งที่4พระพุทธองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาขัดขวางอีกเมื่อวิทูธคะนะคะกษัตริย์วิทูธคะเนี่ยยกทัพจะมาตีกรุงกบิลพัทครั้งที่4ก็ไม่เห็นพระพุทธองค์ก็เลยยกทัพเข้าไปนะไปล้างไปสังหารไปฆ่าพวกสักยะวงศ์นะล้มตายเป็นอันมากถ้าแม้กระทั่งทารกที่กำลังดื่มนมแล้วก็สั่งให้เอาเลือดของพวกสากยะวงศ์ล้างพื้นที่เคยประทับจากนั้นก็เสด็จนำทัพกลับนี่คือความอาฆาตแค้นนะคะขณะที่เสด็จยกทัพกลับนั้นวิทูธคะก็ได้พักแรมบนหาดทรายแม่น้ำอัสสิระวดีแต่ด้วยอกุศลกรรมอันหนักที่ทำไว้หนักอย่างไรเพราะว่าฆ่าล้างเหมือนกับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะฆ่าล้างฆ่าเด็กทารกนะล้มตายเป็นจำนวนมากจึงบันดาลให้เกิดฝนตกหนักน้ำหลากมาอย่างรวดเร็วท่วมทหารในกองทัพตายเป็นจำนวนมากรวมถึงพระเจ้าวิทูธคะด้วยนี่คือเรื่องเล่าทางที่มีหลักฐานทางพุทธศาสนานะคะที่กล่าวถึงว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากกรรมท
ที่แต่ละฝ่ายได้ทำไว้ทั้งสิ้นนะคะในจักรยวงศ์ก็ทำกรรมที่ไม่ดีไว้ในอดีตชาติปัจจุบันชาติก็มาก่อกรรมให้เกิดความแค้นขึ้นมาอีกกับวิทูธภะส่วนวิทูธภะนั้นก็คือด้วยความอาฆาตแค้นล้างแค้นก็ได้ฆ่าคนจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นกรรมหนักเช่นเดียวกันก็จึงเกิดเรื่องที่ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทหารล้มตายไปตัววิทูธภะก็ล้มตายไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมนั้นเมื่อใครก่อกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมนั้นนะคะอาจจะไม่อยู่ในชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันว่าเราไม่เห็นนะว่าเราเคยทำกรรมอะไรไว้ในอดีตแต่ถ้าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราก็อาจจะประมาหรือสังเกตหรือเป็นข้อเปรียบเทียบว่าเราอาจจะทำอะไรนะคะทำอะไรทำในเรื่องที่เป็นอกุศลกรรมไว้ในอดีตชาติก็อาจจะต้องรับกรรมนั้นแต่กรรมหนักให้เป็นเบาก็สามารถทำได้ถ้าเรานะคะทำบุญสร้างแต่กุศลธรรมแต่ก็ยังไม่สามารถพ้นกรรมหรือสิ่งที่เรากระทำเอาไว้ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่นำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของกรรมนั้นเป็นเรื่องที่แม้แต่ถ้าถามว่าพระอรหันต์นะคะที่สำเร็จแล้วบรรลุที่เข้านิพพานแล้วจะต้องนับกรรมนั้นไหมก็ไม่พ้นค่ะไม่พ้นกรรมเช่นเดียวกันนั้นก็ต้องรับกรรมก่อนเราจะเห็นจากเรื่องขององคุลิมานนะคะแม้ว่าก่อนบวชแล้วก็เมื่อบินทบาทไปเมืองหนึ่งที่มีชาวเมืองเนี่ยต่อต้านในทางพระพุทธเจ้านะคะในเรื่องของคำสอนพอองคุลิมานไปบินทบาทรู้ว่าจะต้องได้รับขว้างปาจากก้อนหินจากผู้คนก็ยอมรับกรรมที่ตนได้ทำไว้กับแม่นะคะหรือทำไว้ในอดีตขออภัยค่ะที่ทำไว้ในอดีตตัดนิ้วคนนะคะยังเหลือสุดท้ายที่ไม่ได้ตัดนิ้วแม่ถ้าตัดนิ้วแม่เนี่ยหมายถึงว่าต้องโทษหนักอย่างแน่นอนเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ไม่สามารถจะละเว้นได้นะคะก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เป็นข้อคิดเตือนใจเราว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงกรรมในอดีตไม่ได้แต่ในปัจจุบันเราก็คงจะต้องไม่ทำให้เกิดกรรมนั้นเพิ่มขึ้นค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะความหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนที่ในโลกเราทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นทั่วกันไม่เที่ยงไม่แท้ปรวนแปรทุกวันต่างเปลี่ยนแปรพันยิ่งนานนับวันมากขึ้นโลกเราทุกวันก็เปลี่ยนแปรพันง่ายได้ทั้งหญิงทั้งชายมีดีมีร้ายเชื่อปนแต่ก่อนเศรษฐีเดี๋ยวนี้สิจนผัดเปลี่ยนเวียนวนจะแน่จะไหนกับโชคของเราโลกเรานี้ก็เหมือนเวทีที่กว้างใหญ่เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าต่างมีกรรมทุกผู้ทุกหมู่เราเพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกันละครของโลกมีโศกมีทุกข์สุขวนคลุกเคล้าละคนทั่วดีเท็จโอนปนกันอยู่ก็รักแล้วหายไปพลันกลับเปลี่ยนแปรพันความดีแล้วนั่งช่างกลับช่างพลาด
ความตายเมื่อเกิดมาแล้วไม่แคล้วสักรายบทบาททุกทายไม่มีแคล้วตายเพื่อนเอ๋ยเป็นคนทั้งที่รีบขอความดีให้สมทุกๆสังคมจะได้นิยมชมเชยเมื่อปราดเลี่ยงพลั้มอย่าซ้ำนักเลยไม่ช่วยขอเชยโปรดเถิดอย่าเยยขอหนักขอเบาที่ยังอยู่ให้เขาชื่นชูประเสริฐกว่าใหญ่จะมาอิจฉาคันเล่าอย่าเป็นคนเสียทีที่เกิดกล่าวเขากับเราไม่ไหวใครตายทุกเวลายามชีวิตยังจะปากจะฟังอะไรครั้นถึงตายไปโลกเราจะได้บูชาด้วยเหตุการณ์นี้ความดีนานาอุตส่าห์ไปหาประเสริฐนักหนายิ่งกว่าอะไรมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกูจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่ประสบกับตนเองก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนอายุ25ปีกว่าค่ะช่วงอายุเป็นเกษตรนะคะเกิดอุบัติเหตุก็คือกรามหักนะกรามหักกรามนั้นหลุดคือปากริมฝีปากเราต้องประกอบกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังถึงได้ประกอบกันดีที่ได้หมอที่เก่งจากโรงพยาบาลศิริราชที่ช่วงนั้นเป็นปี2522เขาได้ทำงานเป็นครูสอนที่กรุงเทพนะคะเราก็ด้วยที่ว่าเรายังเป็นสาวเราก็ทุกข์ใจมากบ่นว่าถ้าหายทำยังไงจนกระทั่งได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งพอคนเรามีความทุกข์ใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะมองหาสิ่งที่จะให้เราเนี่ยได้หายความทุกข์ก็เผอิญมีเพื่อนเนี่ยเอาหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาให้อ่านนะคะในช่วงนั้นเมื่อผ่าตัดแล้วก็จะใช้เหล็กนะคะดามทั้งฟันบนฟันล่างนะคะแล้วก็เราก็จะอ้าปากไม่ได้เป็นเวลา3เดือนอาหารก็ใช้หลอดดื่มแต่น้ำอย่างเดียวช่วงนั้นก็จะผอมนะคะมีที่ว่าได้พักงานนะคะเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเกิดวิทยาลัยช่วงนั้นที่สมุทรปราการทีนี้เราก็มาอ่านแล้วก็เลยได้รู้แล้วก็ได้พบท่านหนึ่งนะคะที่ท่านได้ปฏิบัติในเรื่องของทางมาที่ทางใดก็ได้บอกว่าในนี่เป็นวิบากกรรมที่เราต้องรับไว้แต่อาศัยว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันน่าจะหนักแต่ที่ไม่หนักเพราะในครอบครัวเราพ่อแม่นะคะย่าสมัยก่อนนั้นตอนที่เราเด็กๆพอที่จะเรียนประถมนะคะประถม5ประถม6ประถม7อย่างนี้ก็จะต้องเอาปิ่นโตไปวัดอาม่าก็คือคุณยายแล้วบางทีต้องช่วยพาย่านะคะย่าเนี่ยชอบที่จะไปวัดแล้วแกก็นั่งวิปัสสนานะเขาเรียกว่านั่งกรรมฐานเพราะแกไปเรียนสายของพระอาจารย์ชูดุกสายที่นั่งยุบหนอพองหนอพอเราไปเราก็เห็นเขาทำแล้วเราก็ทำตามอันนั้นอาจจะเป็นช่วงหนึ่งนะคะที่อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้หลังจากนั้นเมื่อผ่าตัดเอาเหล็กออกก็ต้องมากายภาพก็เหมือนเดิมด้วยเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เรามีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปว่าถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรไว้ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ได้รับสิ่งที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งดีและไม่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าดีโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็อยากจะรับไว้แต่ที่ไม่ดีไม่รับแต่เมื่อเราทำเอาไว้โดยไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้แต่ผลที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้ทำไมเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันไม่เกิดอาการแบบเดียวกับเราเพียงแต่เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้หันมาสนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมะและเรื่องของกรรมนะการกระทำนะคะแล้วทำให้เข้าใจว่า
ไม่มีแรงอื่นใดที่แรงเท่าแรงกรรมแรงกรรมก็คือแรงการกระทำของแต่ละคนทั้งเป็นอกุศลกรรมและกุศลกรรมนะคะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะสำเร็จพระอรหันต์นั้นนั่นคือเรื่องของพระติสสะพระติสสะนั้นในสมัยที่ท่านเกิดมานั้นพอโตขึ้นก็จะมีร่างกายเป็นตุ่มทั้งตัวตั้งแต่ตุ่มเล็กตุ่มใหญ่พออายุมากขึ้นตั้งแต่เด็กก็เป็นตุ่มนะพอโตขึ้นโตขึ้นตุ่มนั้นก็จะใหญ่ขึ้นแตกเป็นน้องไหลเยิ้มไปทั้งตัวนะคุณลูกนึกถึงดารานักแสดงไม่อยากอื่นชื่อนะคะที่ตอนนี้ท่านกำลังแก้กรรมอยู่นะคะที่เป็นน้องไหลเยิ้มทั้งตัวทรงกลิ่นเหม็นจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะคะก็ตุ่มที่เป็นนั้นไม่เพียงแต่เป็นที่ผิวหนังภายนอกนั้นแต่ในกระดูกก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นตุ่มมีลักษณะเหมือนจะแตกหักพระติสสะในช่วงนั้นนะคะก็ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพระติสสะถูกทอดทิ้งให้นอนรอความตายอยู่ตามลำพังเพราะอาศัยที่ช่วงเป็นหนองไหลเยิ้มนะเป็นตุ่มญาติทั้งน้องก็ไม่อยากเข้าใกล้นะคะก็รอความตายอยู่ตามลำพังพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณจึงเสด็จไปโปรดพระติสสะดังนั้นท่านยังไม่ได้บวชไม่ได้บรรลุนะคะก็รับสั่งให้ภิกษุนะหมายถึงภิกษุที่ตามพระพุทธองค์ไปเอาน้ำมาต้มแล้วให้ถอดเสื้อผ้าของพระติสสะออกซักด้วยน้ำร้อนจากนั้นก็ให้เอาน้ำอุ่นมาเช็ดตัวให้พระติสสะเมื่อผ้าที่ซักตากไว้แห้งแล้วก็ให้เอามานุ่งห่มให้พระติสสะพระติสสะรู้สึกสดชื่นขึ้นมีสติหลังจากที่ความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดของร่างกายเมื่อได้รับการดูแลอย่างนั้นก็พอที่จะมีสติที่จะฟังธรรมะที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมะโปรดพระติสสะพุทธองค์แสดงธรรมะนั้นโดยพูดในลักษณะที่ว่าอีกไม่นานหนอกายนี้จะนอนทับพื้นดินมันก็จะมีบทสวดนะคะเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ถูกทิ้งไว้หาประโยชน์ไม่ได้อะจีรังวัตตยังกายโยปัทวีอธิเสสติสิโทอะเปตะวิญญาโนนิรัตถังกะริงขรังถ้าใครเคยสวดบทพิจารณาสังขารนะคะพอพระติสสะได้ฟังแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้ตายได้เจริญมรณานุสติที่ก็คือการมีสมาธิเข้าตามพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็ปล่อยจิตใจก็ปล่อยวางเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยวางก็คือเหมือนปล่อยวางก็คือปล่อยวางว่าตายก็ตายนะคะยอมรับคำว่าปล่อยวางก็คือยอมรับความตายอย่างปราศจากความทุกข์ใจนะคะใจก็ปล่อยวางได้ไม่ทุรนทุรายก็ตายหรือดับขันในช่วงที่เจริญมรณะรู้สตินั้นช่วงนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ณที่นั้นนะคะพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าการที่พระติสสะนะต้องได้รับกรรมนะเพราะว่าในอดีตชาติของพระติสสะว่าการที่มีร่างกายเน่ากระดูกแตกหักเพราะในอดีตชาติมีอาชีพดักนกมาขายเมื่อจับได้ก็หักปีกหักขาก็กลัวว่านกเนี่ยจะบินหนีแล้วก็เอามาปิ้งย่างขายเป็นประจำก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะคะ
ด้วยวิบากกรรมดังกล่าวทำให้มีกายเน่ากระดูกหักทีนี้ทำไมพระติสสะบรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์ตอนจะสิ้นใจก็เพราะเห็นพระอรหันต์ในชาติในอดีตชาติเห็นพระอรหันต์บิณฑบาตมาถึงหน้าบ้านก็นำนกปิ้งมาใส่บาตรจนเต็มแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ตนได้รู้ธรรมะดังที่พระอรหันต์รูปนี้ได้รู้ด้วยเถิดอันเรียกว่าเป็นแรงอธิษฐานบารมีนะคะอันนี้ก็คือกรณีของพระติสสะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงช่วยให้พระติสสะรอดตายมีชีวิตยืนยาวแต่ทรงแสดงธรรมชี้ทางที่จะไปสู่สุคติตอนที่จะตายเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทรมานอันเกิดจากร่างกายที่ได้รับความทรมานจากกายที่เป็นตุ่มเปื่อยเน่านะคะนั่นเป็นเรื่องที่การบรรลุธรรมของพระติสสะนั้นเกิดจากกุศลกรรมที่เคยใส่บาตรพระอรหันต์และอธิษฐานจิตเอาไว้เช่นกันเมื่อมาเกิดในอีกชาติหนึ่งรับผลกรรมนั้นแล้วเมื่อได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์จึงได้บรรลุธรรมนั้นจะเห็นว่าตามหลักของพุทธศาสนานะคะถ้าเราศึกษาคำสอนของพระเจ้านั้นไม่มีใครไม่มีพรใดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่จะมาแก้กรรมให้ตัวเราได้นะคะกรรมที่เราทำในอดีตวิบากกรรมที่เกิดขึ้นหรือทำไว้ในปัจจุบันคนที่ทำนั้นก็ต้องรับจะผลหนักเป็นเบาก็ต่อเมื่อได้ทำกุศลกรรมก็คือกรรมดีนะกรรมดีเหมือนกับน้ำนะที่เป็นน้ำสกปรกแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปน้ำสะอาดลงไปน้ำที่สกปรกก็เจือจางแต่อย่างไรก็ตามน้ำที่สกปรกนั้นก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่ามีน้อยลงก็เหมือนผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นเองค่ะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาถ้าอยากจะพ้นทุกข์อย่างถาวรนั่นก็คือต้องปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4หลักตามมรรคนะหรือปฏิบัติในเรื่องของการรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ปัสสนาก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนที่ทำไว้จนกว่าจะพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงที่เราบอกว่าไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะคะเรื่องเล่าที่นำมาเล่าคุณผู้ฟังนั้นเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดว่าถ้าเราเกิดความทุกข์แล้วขอให้อย่าไปเชื่อว่าการที่เราไปแก้กรรมแล้วทุกนั้นจะหมดไปวิบากกรรมนั้นจะหมดไปเราจะได้มีสติเราอาจจะแก้กรรมได้ด้วยการไปปฏิบัติในเรื่องของทางบุญทางกุศลนะคะแต่ถ้าเราไปในทางอีกทางนึงเราอาจจะถูกหลอกนะคะหรือแทนที่จะได้หายทุกข์ก็ทุกข์มากยิ่งขึ้นเสียเงินเสียทองอย่างที่เราได้เห็นข่าวนะคะช่วงนี้ก็พักกันอีกสักช่วงนึงค่ะตื่นเช้า yeah. ผมรู้ผมไม่นอนตื่นบ่าย คุณก็รู้คุณก็นอนตื่นเช้า คุณก็รู้คุณไม่นอนตื่นบ่าย เงินทองเราก็ช่างก่อน มันอยู่น้อยไม่เฟ้น เราเองที่ต้องนอนตื่นมาลืมตาเรามีอะไรเราทำอยู่นั้น
ช่วยที่ผมนะบางที่ผมก็ช่วยเตือนคุณทำดีๆไม่ต้องมีข้อแม้ทำเยอะๆมันต้องการลงทุนเงินทองเราก็ช่างก่อนมันอยู่น้อยไม่เฟ้อเราเองที่ต้องนอนตื่นมาลืมตาพบกันช่วงสุดท้ายนะคะเพลงอีกเดี๋ยวก็ดีเองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าจิตใจเราก็อย่าร้อนรนไปตามอากาศนะคะทนอีกสักนิดเดี๋ยวหน้าฝนก็จะเข้ามานะคะอีกเดี๋ยวก็ดีเองแต่ช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะตื่นนอนเช้าๆน้ำธรรมดา1แก้วหรือน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวก็จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารช่วยล้างพิษที่ตกค้างได้ค่ะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะถึงจะมีประโยชน์ในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นให้ไตของเรานั้นทำงานได้ตามปกติแล้วช่วยปรับความเข้มข้นของเลือดซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มอัตราของการกำจัดสารพิษเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีสารพิษรอบตัวฝุ่นมลภาวะต่างๆนะคะแต่เวลาดื่มน้ำนะคะคุณผู้ฟังอย่าดื่มแบบอักๆเคยนะคะที่ทำไปทำต้นไม้กลับมาแล้วก็อยู่น้ำมากมาดื่มมันเหมือนจุกขึ้นในคอเลยค่ะทางที่ดีแล้วการดื่มน้ำควรดื่มแบบค่อยๆจิบนะคะเหมือนเราจิบชานะคะอย่าใจร้อยขออภัยค่ะอย่าใจร้อนเพื่อให้น้ำเนี่ยค่อยๆผ่านเข้าไปนะคะก็ทำเหมือนกับเราผ่อนคลายไปด้วยนะคะก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะไม่ต้องรอให้หิวถือขวดน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งนะคะช่วงที่อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปออกกลางแดดกลางแจ้งนะโดยไม่มีร่มหรือมีหมวกนะคะแล้วใครที่มีกรดในกระเพาะมากๆควรจิบน้ำอุ่นนะคะจะช่วยไล่กรดเพราะเป็นช่วงที่เป็นกดไหลย้อนช่วงหลังนี้จะไม่ทานน้ำเย็นนะคะเพราะได้รับคำแนะนำแต่ถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ในช่วงที่เราแบบไม่ปกตินะคะไม่มีอะไรที่ร่างกายเราแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ดื่มน้ำเย็นนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันเคยอ่านคำแนะนำที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็บอกไว้นะคะเวลาที่เราทานอาหารเสร็จแล้วก็อย่ารีบดื่มน้ำดื่มน้ำทันทีนะคะก็จะทำให้น้ำย่อยเนี่ยมันเจือจางลงอาจจะทานอาหารเสร็จบางทีแล้วก็ของหวานสักนิดผลไม้สักหน่อยทิ้งช่วงสักนิดนึงแล้วก็ดื่มน้ำนะคะช่วงหน้าร้อนนี้ร้อนจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามก
็รักษาสุขภาพด้วยกันนะคะช่วงสุดท้ายก่อนปิดท้ายรายการมีเพลงเพราะๆเป็นเพลงเก่าเพลงพนันรักของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเพลงนี้จะมีวรรณศิลป์คล้ายกับกลบทนะคะซึ่งจะทำให้เห็นความงดงามของวรรณคดีวรรณศิลป์ไทยที่แฝงอยู่ในคีตศิลป์หรือในบทเพลงค่ะเสาร์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะไม่กลัวกลัวไม่รักฉันคงอกหักเพราะรักหญิงจริงไม่กลัวฉันกลัวไม่จริงเห็นธรรมเฉยนิ่งยิ่งมวนมองถ้าไม่กลัวกลัวไม่ถามฉันคงเพ้อพลามติดตามน้องมองไม่กลัวฉันกลัวไม่มองสอนรักนางต้องห้องใจฉันเราพนัน